สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโครงงานกดติดปล่อยดับมีการหน่วงเวลาสวิตช์นะครับไว้ที่20มิลลิเซกต์การดีเบานะครับหรือกดแล้วเกิดแป๊บในช่วงแรกนะครับทำให้มันติดดับอันนี้ก็จะเน้นโครงงานที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับคนที่กรันนะครับจากนั้นผมก็จะคลิกดูครับขณะกดไว้ก็จะติดนะครับปล่อยก็จะดับกดก็ติดครับปล่อยก็ดับครับสังเกตนะครับผมจะเอาคั่วไคอาโทดนะครับใส่เข้าที่สา P0/0 นะครับส่วนสวิตช์ผมจะใช้ที่ P2/0ใช้ไคอาโทดเข้ามานะครับคาโทดหมายถึงคั่วนี้จะต้องได้รับไฟหมายว่าไฟบวกจะต้องวิ่งเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ไปลงกราวที่ AT89451 MCU Burr AT89451 ครับดังนั้นถ้าเป็นลอจิก0ถ้าบิตนี้เป็นลอจิก0จึงจะติดนะครับถ้าเป็นลอจิก1ก็จะไม่ติดนะครับจะทำการอธิบายโค้ดครับ include library MCU Burr AT89451 หรือ AT89451 unsigned char นะครับก็คือตัวแปรที่มีค่าอยู่ในช่วง0ถึง255อันนี้ก็คือตัวแปรนะครับที่เราตั้งชื่อขึ้นเองเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของตัวเราเองโดยกำหนดค่าให้มันอยู่ในช่วง0-255ทั้งหมด256ค่านั่นเองส่วนบิตนี่ก็จะมีอยู่2ค่าคือลอจิก0กับลอจิก1อันนี้ก็คือ press less นะครับก็คือกดเวลากดเสร็จทำงานเสร็จปั๊บก็ให้ล็อกเลยนะครับไม่ให้กดไม่ให้เข้าไปได้อีกอันนี้ดี press less ก็หมายความว่าเมื่อเราปล่อยสำเร็จแล้วหน่วงเวลาจน20มิลลิเซกแล้วก็จะล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันทำงานซ้ำ S bit ก็คือ set bit ครับเอาค่า P2/0 นะครับใส่ไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า switch อันนี้ก็เอา P0/0ค่าของมันมาใส่ไว้ใน LED set bit ก็คือการทำงานระดับบิตก็คือขาเดียวอันนี้ก็คือฟังก์ชัน interrupt หรือการขัดจังหวะอันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่5มิลลิเซก5มิลลิเซกจะต้องโดดเข้ามาทำในฟังก์ชันนี้เมื่อนับได้5มิลลิเซกปุ๊บไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ก็จะต้องโดดเข้ามาทำงานในนี้ทันทีครับเรียกว่าขัดจังหวะขัดจังหวะฟังก์ชันเมนนั่นเองครับอันนี้ก็คือตรวจสอบการปล่อยสวิตช์และก็ตรวจสอบการกดสวิตช์ครับอันนี้ก็เป็นกดสวิตช์คือจะทำการตรวจสวิตช์ทุกๆ5มิลลิเซกเท่ากับ200ครั้งนะครับ1วินาทีจะกระโดดเข้ามาในฟังก์ชันอินเตอร์รัปต์200ครั้งเพื่อตรวจสอบสวิตซึ่งเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันหลักอันนี้ก็คือเซตค่าทัมเมอร์0โหมด1 16บิตครับอันนี้ก็ฟังก์ชันวนลูปไม่รู้จบการทำงานก็จะอยู่ในภายในวงเล็บปีกานี้ก็คือว่างเปล่าหมายความว่าไม่ได้ทำอะไรครับก็คือมาสแตนบายเฉยๆรอว่าเมื่อไหร่จะได้5มิลลิเซกแล้วจะได้กระโดดเข้าไปทำในฟังก์ชันอินเทอร์รัปต์ครับทีนี้ก็จะทำการจำลองให้ดูของเรานี่ก็คือใช้12เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาท์พุตเราก็ต้องครีเอทเฮกไฟล์นะครับที่จะสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดเข้าไปในตัว MCU ได้นะครับ device ผมใช้ AT89S51 ถูกต้องครับจากนั้นผมก็จะทำการ compile นะครับ0 error 0 warning hex file นะครับใช้ RAM ไป18ไบต์2บิตใช้ ROM ไป119ไบต์ที่ debug ครับ start stop debug จากนั้นผมก็จะทำการสวิตตรงนี้นะครับผมจะออกไปก่อนนะครับสวิตก็คลิกนี่ขึ้นมาคอมมานด์นะครับคลิกคอมมานด์ขึ้นมาจากนั้นก็คิวบัตทอนครับเพราะว่าเราจะเอาออกก่อนนะครับสวิตหายไปแล้วครับนี่เป็นทามเมอร์ศูนย์หมดหนึ่งผมก็จะเอาพิริฟเฟอรัลขึ้นมาครับทามเมอร์ศูนย์หมดหนึ่งครับทำมาศูนย์มาแล้วครับจากนั้นก็IO port ก็คือ port 0ครับผมก็จะติ๊ก
ออกไปก่อนนะครับให้เป็น0จะได้เห็นชัดอย่างนั้นก็อินเทอร์รัปต์นะครับจากนั้นปุ่มตัวนี้ผมจะเซตค่าปุ่มนะครับเซตค่าปุ่มของเราใช้คําว่าสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สวิตช์ลงไปที่ประมาณครับ Define button ครับตัวแปรสวิตช์นะครับเข้ามาแล้วเขียนเข้ามาแล้วใส่ลูกน้ำนะครับแล้วก็ให้มันทำอะไรสวิตช์นี้จะให้ทำหน้าที่อะไรครับให้ทำหน้าที่สวิตช์เท่ากับท็อกเกิลสวิตช์ครับกลับสถานะสวิตช์นะครับเวลากดครั้งหนึ่งก็ให้กลับจากลอจิก0เป็นลอจิก1จากลอจิก1เป็นลอจิก0จากนั้นเคาะ Enter ครับสวิตช์ก็จะเข้ามานี่แล้วครับจากนั้นผมก็จะทำการคลิกสเต็ปเข้ามาแล้วครับ T mode mode 1นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูอีกทีผมรีเซ็ตก่อนนะครับคลิกเสร็จครับจากนั้น T mode นะครับถามว่า0 mode 1 16 bit นะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นนะครับเมื่อ0 mode 1นะครับว่า0 mode 1 16 bit T con เท่ากับ0นี่นะครับ T con เท่ากับ0อยู่นี่ครับรีจิสเตอร์ทีคอนอยู่นี่ครับถ้าเป็น0ไม่ต้องเซตก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าดีฟอนต์ของมันแล้วทีคอนเท่ากับ0อันนี้เป็นรีจิสเตอร์ทีคอนนะครับทัมเมอร์คอนโทรลจริงๆไม่ต้องเซตก็ได้เพราะค่าดีฟอนต์มันเป็น0อยู่แล้วจากนั้น IE ครับ Interrupt Enable ตัวนี้ครับ EA นะครับ Enable on นะทุกแหล่งนะครับ2 3ก็enable ทุกแหล่งจากนั้นผมก็คลิกไปนะครับคลิกถูกขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็ IP interrupt priority หมายถึง interrupt ก่อนนะครับว่าจะเอาแหล่งไหนก่อนเซตเป็น0หมายความว่าเราไม่ได้เน้นว่าเอาแหล่งไหนก่อนครับ TS0 register TS0 นะครับให้มีค่าเท่ากับ 0xec ครับเป็น ec นะครับ register TS0 ให้เป็น 0x8aดูนี้ครับ TL0 TL0 เป็น 0x8a ไปแล้วครับจากนั้น TR0 เท่ากับ1หมายความว่า start timer 0สั่ง timer 0ให้เริ่มต้นทำงานได้แล้วครับตรงนี้ครับ TR0 เท่ากับ1เป็น1เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นมันก็จะนั่งนับอยู่ตรงนี้นะครับให้ได้5มิลลิเซกนะครับสังเกตตรงนี้มันจะนับไปเรื่อยๆครับเมื่อได้5มิลลิเซกมันก็จะกระโดดเข้ามาในทำงานในนี้ครับผมก็จะติ๊กไว้ในนี้เลยครับไฟเบรกพอยต์ไว้ครับจากนั้นก็ผมจะลองเช็คเวลาดูว่าได้หรือไม่คลิกเพอร์ฟอร์มานซ์ขึ้นมาคลิกเพอร์ฟอร์มานซ์ขึ้นมาครับจากนั้นก็จะทำการดูเวลาว่าได้หรือไม่เคลียร์ดาต้าครับจากนั้นก็คลิกรันครับ5มิลลิเซกเป๊ะๆเลยครับอีกครั้งครับเห็นไหมครับได้10มิลลิเซกครับจากนั้นก็จะที่อีกครั้งหนึ่งมาก็เป็น15มิลลิเซกนะครับ TR0 เท่ากับ0หมายถึง Stop Timer นะครับเพื่อจะทำการใส่ค่าให้กับรีจิสเตอร์ TS0 และ TL0 ใหม่ครับ TR0 เท่ากับ0นะครับไอ้ที่ถูกนี่หายไปนะครับ TS0 เท่ากับ EC นะครับนะครับ TS0 ตรงนี้ค่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันนับมาเรื่อยๆเราจะทำการเช็คค่ามันใหม่เพื่อนับ5มิลลิเซกใหม่ครับ EC นะครับแล้วก็เข้าไปก็89นะครับจากนั้นก็ TR0 เท่ากับ1 Start Timer 0เริ่มต้นทำงานอีกครั้งนะครับเริ่มนับครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น1ครับตรงนี้ก็จะเป็น1ครับหมายความว่ามันจะเริ่มนับอีกครั้งนะครับผมจะคลิกเข้าไปจะปิดif switch เท่ากับ1หมายถึงการปล่อยสวิตช์ครับ deplace led เท่ากับ0และ deplace led เท่ากับ0หมายความว่าถ้าสวิตช์ปล่อยอยู่แล้วก็ deplace led เท่ากับ0ก็จะเข้ามาทำในวงเล็บกิจการนี้นะครับดูที่สวิตช์ครับเป็น1นะครับ deplace led เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้ามาทำแล้วนะครับในนี้แล้วมันก็จะเข้ามาทำในนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาในนี้ครับเข้ามาแล้วนะครับ
บรรทัดนี้เพจแล้วเท่ากับ0หมายความว่าปลดการกดสวิตช์นะครับอันนี้เพจไทม์เท่ากับ0ตั้งค่าการกดสวิตช์ให้เป็น0คือเวลาที่เรากดถ่วงเวลาไว้20มิลลิเซกนะครับเราจะต้องเซตให้เป็น0เพื่อจะได้ทำงานใหม่ในรอบต่อๆไปครับอันนี้ if refresh time นะครับ refresh time มันเท่ากับอะไรนะครับเท่ากับ3นะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้ผมคลิกรันนะรันดูนะครับ3ครั้ง15มิลลิเซกนะครับมันก็นับไปแล้ว3ครั้งนะครับก็คือ15มิลลิเซกเหมือนกันก็ยังไม่เข้า4นะครับมันก็ยังไม่เข้ามานะครับผมจะลองเช็คเวลาตรงนี้นะครับว่าจะได้20มิลลิเซกจริงหรือไม่ผมก็จะคลิกรันนะครับคลิกรันนะครับ refresh time ตอนนี้เท่ากับ4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้ามาในนี้แล้วนะครับคลิก step ครับมันเข้ามาแล้วครับเวลาก็คือ20มิลลิเซกนะครับพอเราถ่วงเวลาไว้4รอบนะครับรอบละ5มิลลิเซกก็เท่ากับ20มิลลิเซกครับทีนี้จะลองใหม่ครับคลิกรันไปเลยครับจากนั้นผมก็จะกดสวิตช์นะครับจากนั้นผมก็จะกดสวิตช์อีกครั้งครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเคลียร์ data ตรงนี้ก่อนเพื่อจะดูว่าได้20มิลลิเซกจริงหรือไม่นะครับคลิกแล้วก็คลิกเคลียร์ data จากนั้น refresh time เท่าไหร่ครับตอนนี้ refresh time ตอนนี้เหลือ0แล้วนะครับผมก็จะทำการคลิกรันนะครับผมก็จะปลดตรงนี้ออกยิงเข้ามาจะต้อง20มิลลิเซกนะครับเพราะว่ามันจะเข้าได้ต้องได้20มิลลิเซกนะครับตรงตามเงื่อนไข4ครั้งนะครับ20มิลลิเซกนะครับถูกต้องนะครับเราหน่วงเวลาไว้20มิลลิเซก20มิลลิเซกถูกต้องนะครับแต่ Refresh Time จะเป็น5นะครับเนื่องจากว่ามันจะทำการเปรียบเทียบก่อนแล้วจึงค่อยบวกเพิ่ม1ครับมันก็เลยเป็น5ครั้งแต่จริงๆแล้วมันเป็น4ครั้งจากนั้นก็คลิกไปครับทีละสเต็ปDepress Time Depress Let นะครับก็หมายถึงว่าปลดล็อกไอตัวปล่อยนะครับจังหวะที่เราปล่อยปุ่มนั้นอันนี้เราอยู่ในจังหวะที่เท่าไหร่ครับสวิตช์ตอนนี้ปล่อยปุ่มอยู่นะครับปล่อยปุ่มอยู่นะครับ Depress Let เท่ากับ1หมายความว่าล็อกจังหวะที่ปล่อยปุ่มเนี่ยมันได้แล้วเราก็ทำการล็อกไม่ให้มันเข้ามาอีกรอบนึงคือมันสำเร็จภารกิจแล้วไม่ต้องเข้าแล้วนะครับแล้ว depress time แล้วกับ0การเวลาตรงนี้นะครับที่ได้ตะกี้5นะครับก็ให้เซตค่าเป็น0ซะเพื่อจะได้ทำการกดสวิตช์และปล่อยสวิตช์ครั้งต่อไปนั่นเองครับ LED คำหนึ่งเท่ากับ LED เป็นไงครับ LED สั่งให้เป็น logic 1 logic 1ก็หมายความว่าให้มันดับครับเพราะเราเอาขั้วคาโทดมาต่อไว้ที่ขา P0 บิต 0ดังนั้นจะต้องเป็น LD จะต้องเป็น0นะครับจึงจะติดอันนี้ก็จะดับ LD ตรงนี้จะเป็นลอจิก1ตรงเลข0นี่จะเป็นเลข1นะจะเป็น1นะครับดูนะครับเป็น1ถูกต้องครับจากนั้นก็โดดมาเลยครับจากนั้นมันก็จะโดดไปเลยครับคลิกรันดูนะครับคลิกสเต็ปครับมันจะโดดมาที่บรรทัดสุดท้ายวงเล็บปีกาสุดท้ายนี่ของฟังก์ชันอินเทอร์รัปหรือฟังก์ชันขัดจังหวะทุกๆ5มิลลิเซกจากนั้นเมื่อผมคลิกรันอีกทีมันก็จะมาอยู่ที่ Y 1คำสั่งไม่รู้จบครับส่วนตรงนี้ก็จะทำรอบเดียวนะครับมันจะเข้ามาทำในฟังก์ชัน Y 1ซ้ำๆนะครับคือไม่รู้จบจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นส่วนตรงนี้ทำครั้งเดียวครับมันก็จะโดดเข้ามาที่วงเล็บปีกา Y 1จุดสิ้นสุดมันเลยครับเพราะมันไม่มีงานทำจากนั้นมันก็นับไปเรื่อยๆครับจะนับอยู่ตรงนี้นะครับที่ TH 0กับ TL 0นะครับจะนับไปเรื่อยๆจนฝ่าจะได้5มิลลิเซกมันก็จะกระโดดเข้ามาทำในนั้นต่อไปตะกี้เราเช็คตรงนั้นไปแล้วนะครับอันนี้สวิตช์ตอนนี้เท่าไหร่ครับสวิตช์ตอนนี้เป็น1อยู่นะครับสวิตช์ตอนนี้เป็น1อยู่นะครับแล้ว depress อันนี้สวิตช์เป็น1อยู่นะครับแล้วก็เพจแรกเป็น0อยู่นะครับตอนนี้สวิตช์เป็น1เพจก็เป็น0
ถ้าเรากดสวิตช์ลงไปมันก็จะตรงกับเงื่อนไขเมื่อตรงเงื่อนไขมันก็จะเข้ามาในนี้ได้นั่นเองครับมันจะกดนะครับพอกดปุ๊บสวิตช์กลายเป็น0นะครับมันก็ตรงเงื่อนไขนะครับเรดแรกก็เท่ากับ0ก็เข้ามาเลยครับผมก็จะคลิกตรงนี้เลยนะเพราะมันเข้ามาได้อยู่แล้วครับเพราะมันตรงเงื่อนไขนะครับคลิกรันครับจะได้เร็วเข้ามาแล้วครับดีเพลสอันนี้ก็เป็นการปลดดีเพลสนะครับดีเพลสแรดที่เราไปล็อกตอนที่ว่าเราปล่อยปุ่มนะครับขณะที่เราปล่อยเราก็ต้องไปปลดมันนะครับเพื่อจะทำการปล่อยปุ่มแล้วดับในครั้งต่อไปอันนี้ Depress Time ก็เป็นเวลาของปล่อยปุ่มนะครับ20มิลลิเซกนะครับในการนับเวลาก็จะต้องเซตให้เป็น0เพื่อจะได้ทำการในครั้งต่อไปจากนั้นก็จะเข้ามาตรงไหนต่อครับจากนั้นมันก็ Press Time นะครับ Press Time ตอนนี้เป็น0อยู่ครับเราจะต้องทำ20มิลลิเซกนะครับหน่วยเวลา20มิลลิเซกนะครับผมก็จะทำเอาเบรกพอยต์ออกครับจากนั้นก็จะโดดเข้ามาตรงนี้เลยครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปเอาออกนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนแล้วเพราะมันไม่ได้เข้ามาในนี้แล้วมันจะยิงมาตรงนี้เลยถ้ารันนะครับเราต้องคลิกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจับเวลาครับจากนั้นคลิกรันครับดูนะครับเพลสไทม์เท่าไหร่ครับเป็น0อยู่เคลียร์ data ครับตรงนี้เป็น0นะครับเวลาทีนี้เราคลิกรันครับตรงนี้ต้องได้20มิลลิเซกนะครับตรงนี้จะต้องได้20มิลลิเซกนะครับนะครับพอเราใส่เบรกพอยต์นะครับเรากดออกนะครับคลิกรันอีกทีครับพอรอบละ5มิลลิเซกนะครับ20มิลลิเซกนะครับเข้ามาแล้วถูกต้องตามเงื่อนไขปุ๊บมันจะเข้ามาและมันจะต้องเป็น5นะครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบ4เสร็จปุ๊บตรงปั๊บมันเข้ามาพร้อมกับบวก1ครับตามคำสั่งพัดๆตรงนี้ครับพัดแปลว่าบวก1ครับเทสไทม์พัดจังหวะนับเพิ่ม1ก็เป็น5เข้ามาถูกต้อง20มิลลิเซกจากนั้นเทสแรดเท่ากับ1ก็เพื่อทำการปลดการกดนะครับแล้วก็อันนี้เท่ากับเทสแรดเท่ากับ1เป็นการล็อกปุ่มกดนะครับไม่ให้กดได้อีกครั้งนะครับแล้วตรงนี้เทสไทม์เท่ากับ0ก็ตั้งเวลา20มิลลิเซกตรงนี้ให้เป็น0เพื่อจะได้นับในครั้งต่อไปเวลากดนะครับจากนั้นเลส0เท่ากับเลสต้องติดครับลอจิก0หมายถึงติดนะครับเพราะว่าเราใช้คาโทดต่อเข้าที่ขาของ MCU เบอร์ AT89451 นั่นเองครับที่สเต็ปครับเพรสแล้วสักกับ1ครับเท่ากับ1แล้วนะครับเพรสทามตอนนี้เป็น5นะครับคลิกเข้าไปครับไปวางดูนะครับเพจถามเท่ากับ0นะครับ LED เท่ากับเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็น1อยู่นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้เป็น1อยู่นะครับผมจะคลิกมันจะเป็น0นะครับปุ๊บเป็น0แล้วครับโอเคครับแล้วมันก็จะอยู่ในวงเล็บตีกราฟิกของฟังก์ชัน interrupt จากนั้นมันก็จะกระโดดมาที่คำสั่ง Y1 วนลูปไม่รู้จบอยู่ในตีกรานี้นะครับเพื่อสแตนบายรอจังหวะที่จะถูกเรียกใช้งานจากฟังก์ชันอินเทอร์รัปต์คือ5มิลลิเซกครับนะมาถึงนี้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะจำลองอีกครั้งครับจากนั้นก็คลิกปิดไปก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับคลิก Edit Property จากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเอานะครับhex ไฟล์นะครับคลิก browse นะครับของผมไว้ที่ desktop นะครับ blink นะครับคลิก object input switch .hex นะครับนามสกุล hex นะครับจากนั้นก็ดูนะครับ12 MHz นะครับจะได้จำลองได้ถูกต้องนะครับจากนั้นคลิกโอเคจากนั้นคลิก run ครับจากนั้นผมกดปุ่มครับติดนะครับพอปล่อยก็ดับกดก็ติดปล่อยก็ดับผมขอแก้นิดนึงนะครับไอ้ตรงคำว่า depress นะครับไอ้ depress นี่มันแปลว่ากดนะครับต้องไม่ตรงความหมายครับให้เปลี่ยนเป็น unpress นะครับแปลว่าไม่กดนะครับ
ให้ทำการรูดมันอย่างนี้ก่อนครับ replace นะครับจากนั้นก็คลิก edit จากนั้นก็คลิก replace อันนี้ก็จะเขียนว่า file what นะครับ replace นะครับผมก็จะ replace with นะครับ replace with อะไรครับ replace with unplace นะครับคือไม่กดนะครับ case method word regular expression search up ผมจะเอาแค่ไม่เอา method word นะครับเพราะว่ามันมีทั้ง dplace let แล้วก็ dplace time เนี่ยผมจะเอาแค่ match case นะครับจากนั้นก็คลิก replace ไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็น unplace นะครับแต่ว่าไม่กดนะครับเพราะถ้าใช้ dplace น่าจะงงนะครับเพราะว่ามันแปลว่ากดส่วน place นี่ก็แปลว่ากดอยู่แล้วนะครับ dplace เราก็จะแปลว่าไม่กดแต่ dplace นี่มันแปลว่ากดดังนั้นผมจะต้องเปลี่ยนเป็น unplace นะครับfile is the starting search point in the current document ทั้งหมดแล้วครับคลิกปิดไปจากนั้นก็ compile ใหม่ครับ0 error 0 running ผ่านครับถ้าเราเขียนไม่ตรงความหมายนะครับมันจะงงนะครับและทำให้แก้ไขโค้ดยากสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ